ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะเลือกฟังไปที่วัดป่าจริยธรรมกับวัดป่าสะพาน2นะคะในเวลาประเทศไทยนะคะ8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาทุกๆวันค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงเช่นเดิมดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็วันนี้ก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาหน่อยจะเห็นไหมคะว่าตาเริ่มมี2 ชั้นแล้วปกติจะเป็นหลายชั้นมากนะคะถ้าเกิดว่าช่วงไหนเพียเนี่ยตามจะลึกเข้าไปแล้วก็จะมีหลายชั้นมากนะคะมันก็จะเหมือนกับพักผ่อนไม่พอแต่โดยความรู้สึกแล้วเนี่ยต้องมีคนทักเลยนะปกติเนี่ยก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าใจเนี่ยมันก็สบายดีแต่ว่าร่างกายบางทีเนี่ยมันเหมือนกับของเนี่ยถ้าเราใช้งานมันหนักเกินไปเนี่ยมันก็มีอาการให้เราเห็นแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่เหมือนกับกายนี่คือความจริงใจเนี่ยยิ่งทำงานหนักโดยเฉพาะหนักในการสร้างบารมีเนี่ยมันยิ่งมีพลังมันยิ่งมีภูมิคุ้มกันที่เราจะไปต่อสู้กับความทุกข์บนโลกใบนี้มันไม่เหมือนกันใจที่มันเหนื่อยแต่เหนื่อยเพราะการสร้างบารมีเนี่ยมันจะกลายเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าในชีวิตแต่ใจที่มันเหนื่อยกับการวิ่งตามอำนาจของกิเลสต่างๆเราวิ่งไปตามอำนาจของกิเลสเราเหนื่อยกับมันเนี่ยมันยิ่งเหนื่อยมันยิ่งท้อมันยิ่งทุกข์มันยิ่งทรมานใจเนี่ยมันเหนื่อยได้2 อย่างนะถ้ามันเหนื่อยจากการใช้งานมันหนักๆเนี่ยมันเหมือนกับนักกีฬาที่เข้าห้องซ้อมแล้วใช้พลังงานสูงๆมากๆแต่มันถูกวิธีอ่ะสุดท้ายแล้วนักกีฬาก็เป็นแชมป์เปี้ยนหรือนักกีฬาก็แข็งแรงขึ้นถึงไม่ได้เป็นแชมป์สิ่งที่ได้มาจากการฝึกซ้อมก็คือความเข้มแข็งของร่างกายเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่ฝึกฝนถูกต้องใช้ร่างกายหนักเป็นไปในทางที่ถูกต้องเนี่ยร่างกายมันก็แข็งแรงเหมือนกับใจเลยค่ะใจถ้าเกิดใช้หนักจริงๆเนี่ยแต่ว่ามันเป็นไปตามทางที่ถูกต้องเนี่ยมันจะเข้มแข็งใจถ้าเราใช้ไปในทางที่ผิดไปทำในสิ่งที่มันเป็นอบายมุขมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยมันเหนื่อยเพราะว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นโทษต่อร่างกายมันใช้เยอะแต่มันใช้ในสิ่งที่เป็นโทษมันเพิ่มโทษขึ้นเรื่อยๆอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความทุกข์มีความอยากอะไรสักอย่างนึงเราก็วิ่งไปตามหน้าของความอยากนั้นน่ะมันยิ่งทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วทุกข์อีกหาทางออกไม่ได้เพราะเราใช้ใจของเราเนี่ยไปในทางที่ผิดเอากิเลสเป็นตัวนำแต่ถ้าเราสติเป็นตัวนำเมื่อไหร่ใจของเราเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนาขึ้นมาก็เมื่อกี้เห็นหลายๆท่านทักเข้ามานะคะคุณต้อมอรุโนไทยคุณตั้มนะคุณพี่สุริยานะคะหลายๆท่านทักเข้ามาต้องขอบคุณมากค่ะในการทักทายเข้ามาในรายการใน Facebook ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ย Facebook เนี่ยลิงก์อยู่หลายเฟซอยู่เหมือนกันตั้งแต่เฟซของอุบาสิกาธรรมวลีสิทธาคตวันไหนว่าวันดีคืนดีจะเอาเฟซของธรรมวลีเนี่ยเป็นตัวถ่ายทอดมั่งแล้วก็ลิงก์ธรรมวลีนะคะเพราะว่าเฟซนั้นไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเท่าไหร่เอาไว้แท็กอย่างเดียวแต่ว่าสมาชิกที่ติดตามอยู่ก็เยอะพอๆกันเท่ากันนะคะก็บางท่านก็พอเปิดเฟซใหม่ก็ขอเป็นเพื่อนเข้าไปอีกในเฟซใหม่ก็ทำให้ซ้ำกันทั้ง2 เฟซเพราะกลัวว่าจะเกิดโพสเฟซนี้แล้วเฟซนี้ไม่โพสเดี๋ยวจะไม่เห็นข่าวก็เลยเอามาทั้ง2 เฟซเลยก็มีเหมือนกันก็ต้องขอบคุณสิ่งที่มองเห็นเนี่ยก็คือน้ำใจหัวใจที่มันคนเราเนี่ยมันมีความสุขได้เพราะใจเราดีอะพอเรามองปุ๊บเนี่ยบางคนเอ้ยแบบมีข้อแม้อย่างบางทีชีวิตมันมีข้อแม้มากๆอย่างเช่นสมมติว่าเฟซเนี่ยเปิด2 อันจะมาสมัครทำไมอีกอันนึงเ
ราะว่าอีกอันนึงก็มีอยู่แล้วทำไมต้องมาสมัครอันนี้อีกสมมติว่าเราคิดแบบนี้ส่วนที่มันเสียก่อนนะก็คือใจของเราที่มันเสียแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดเป็นน่ะโอ้ยเราเปิดเฟสนี้แล้วอีกเฟสนึงเขาก็ยังมาสมัครอีกอ่ะเขากลัวว่าเขาจะติดต่อหรือสื่อสารกับเราไม่ได้อ่ะเขาสมัครเราทุกเฟสเลยอย่างนี้เป็นต้นมันก็ทำให้มุมมองมันเปลี่ยนทั้งที่พฤติกรรมมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่ามุมมองเนี่ยมันเปลี่ยนเลยการสมัครเข้ามาการมองเข้าไปเมื่อวานเราได้พูดเรื่องของศีลเนาะคะศีลแล้วก็ความที่จะทำให้คนเจริญได้เนี่ยซึ่งมันวนกันอยู่ไม่กี่เรื่องแต่ถามว่าหลายคนบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้ก็ฟังแล้วเรื่องนั้นก็ฟังแล้วเหมือนเราดูหนังชุดอะเรื่องนี้ก็ดูแล้วเรื่องนั้นก็ดูแล้วเราก็เลยไม่ฟังนะคะเราก็เลยไม่ฟังในเรื่องที่ฟังแล้วแต่ปรากฏว่าตอนนี้ที่หันไปดูโยคีเดินผ่านนะแต่ปรากฏว่าอะไรที่เราฟังแล้วเนี่ยแล้วเรายังทำไม่ได้เนี่ยมันเหมือนกับอะไรหรือเปล่าคะแหมพูดไปก็อย่าคิดเยอะนะเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆเราเรียนหนังสืออะแล้วเราทำไม่ได้เช่นเลขหรืออ่านหนังสือไม่ผ่านเนี่ยนั่นหมายถึงอะไรอะมันสอบตกอะไรที่เราฟังไปแล้วอะเราศึกษาแล้วเนี่ยเราทำไม่ได้มันคือสอบตกทีนี้เนี่ยชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีสอบตกมันมีแต่ไม่ได้ประโยชน์ถ้าเป็นชีวิตจริงนะไม่มีสอบตกแล้วมันคือไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อยอดจากการฟังสู่การปฏิบัติได้เนี่ยมันก็เสียโอกาสนะมันก็เสียโอกาสถามว่าฟังแล้วเนี่ยในมงคลสูตรเนี่ยท่านบอกว่าการฟังธรรมเนี่ยเป็นมงคลของชีวิตเลยนะคะแล้วการฟังธรรมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ10ที่มันได้บุญแต่บุญเนี่ยมันจะต่อยอดไปก็ต่อเมื่อว่าเราได้ลงมือกระทําจริงๆถามว่าฟังธรรมไม่มีประโยชน์หรือเปล่ามีฟังแล้วมันเกิดกระบวนความคิดน่ะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกจนมันถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันลงมือกระทําเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่พระพุทธองค์เนี่ยจะทรงเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยคิดอยู่ในใจเนี่ยกับพูดคิดกับพูดเนี่ยทั้งหมด20อสงไขย4อสงไขยกับอีแสนกับเนี่ยเป็นชาติที่ทั้งคิดแล้วก็ทั้งทำแล้วก็ต้องพูดคิดทำพร้อมเลยคือลงมือกระทำเต็มที่ละแต่อีก16อสงไขยเนี่ยก่อนหน้าที่จะได้เป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นนิยตะเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ได้แต่พูดแล้วก็คิดต้องจำไม่ได้ต้องขออภัยนะคะ16เนี่ยจะมีคิดอยู่9ชาติคิดอยู่9อสงไขยแล้วก็พูดอยู่7อสงไขยไม่แน่ใจนะคะต้องขออภัยสลับกันบางทีก็จำสับสนกันมันหลายอย่างละเกินข้อมูลแต่7กับ9เนี่ยแหละแล้วก็มา4ทั้งหมดมัน20อสงไขยรวมกันทั้งหมดทั้งพูดทั้งคิดทั้งทำในตั้งแต่ตั้งมีความคิดว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีการคิดมันมีการพูดมีการทำเพราะฉะนั้นของเราเองเนี่ยก่อนที่เราจะคิดว่าเราจะเป็นอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเมื่อคืนก็บรรยายเรื่องนี้ไปเรื่องของสัมมาทิฏฐิเนี่ยไล่มาตั้งแต่ต้นเลยเพราะอะไรเพราะว่ามีโยคีใหม่มาโยคีใหม่มาแบบว่ามันเป็นความท้าทายของเราต่อการทำงานเพื่อพุทธศาสนาในหน้าที่ของวิปัสสนาจารย์เขาไปปฏิบัติเขาตั้งใจไปอีกที่นึงตั้งใจไปอีกที่นึงทีนี้ตั้งใจมาแล้วว่าจะมาปฏิบัติธรรมชุดนึงก็มากัน2คนครั้งแรก
ก็มากันที่วัดภูจวงเพราะว่าอีกวัดที่เขาจะไปเนี่ยไม่มีการปฏิบัติเขาก็เลยแนะนำให้มาที่นี่บอกที่นี่ก็สอนดีปฏิบัติดีอะไรเงี้ยก็มาทีนี้มาก็โทรศัพท์ตามพวกพ้องมาปัญหาคือว่าทุกคนไม่มีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานเลยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยในศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยมีทั้งคนที่ปฏิบัติมานานแล้วก็เข้าใจดีมากเขาต้องการจะต่อยอดกับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยมันนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเหมือนกับเด็กป.1กับนักศึกษาปริญญาเอกมานั่งอยู่ด้วยกันเราจะบรรยายยังไงให้นักศึกษาปริญญาเอกก็รู้สึกว่าได้อะไรด้วยอ่ะแล้วเด็กป.1ก็ได้อะไรด้วยอ่ะในพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าพอเราโฟกัสไปที่นักศึกษาปริญญาเอกเด็กป.1ก็นั่งอ้าปากค้างพูดอะไรกันว่าฟังไม่รู้เรื่องหรือพอเราโฟกัสไปที่เด็กป.1เด็กนักศึกษาปริญญาเอกก็บอกว่าโอ๊ยตายแล้วฉันมานั่งฟังอะไรเนี่ยเสียเวลามากเลยฉันรู้หมดแล้วเรื่องพวกเนี้ยมันกลายเป็นบททดสอบเป็นเคสของอาจารย์ที่สอนว่าเราจะทำยังไงให้คุณค่าของเวลาของเขา1ชั่วโมงเนี่ยมันมีค่าด้วยกันทั้งคู่ก็เลยพูดถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐิความเห็นเนี่ยแหละที่มันถูกต้องเนี่ยมันเป็นกระบวนการของความคิดที่มันแสดงออกมาเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะคิดแล้วสรุปออกมาอะไรได้ดีเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากกระบวนการฟังซะก่อนการฟังจึงมีประโยชน์เพราะถ้าเราไม่ฟังเนี่ยเราจะไม่เกิดความคิดใหม่ๆดีๆแต่ปัญหาก็คือว่าความคิดที่มันเกิดขึ้นจากการฟังหรือสิ่งที่เราคิดริเริ่มว่ามันเกิดขึ้นจากการฟังเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันขาดการพิสูจน์พลังของมันจะค่อยๆถอยลงไปเราสังเกตไหมครับว่าเราฟังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเราฟังไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเหมือนมีประกายมีใครมาจุดไฟของเราให้มันลุกโชติช่วงชัชวาลขึ้นมาแต่สักพักหนึ่งเราก็เริ่มแล้วกลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะว่ามันขาดการเติมเชื้อการเติมเชื้อของพลังต่างๆเนี่ยมันคือการพิสูจน์การต่อยอดของสิ่งที่ฟังมามันจะมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยขอเล่าประสบการณ์ตัวเองนิดนึงขออนุญาตเล่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะหลายคนบอกว่าเล่าแต่เรื่องตัวเองมันก็เอาประสบการณ์มาเล่าเนี่ยแหละค่ะจากที่ฟังเรื่องของคนอื่นเขาเนี่ยแหละที่เขาเล่าของตัวเองเนี่ยแล้วเราก็ฟังแล้วเราก็ลองทำตามทำไมตัวเองถึงได้มาทำงานตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ยาวนานเหลือเกินไม่อยากจะไปเที่ยวไปกินไปสุขสนุกสนานเหมือนกับคนอื่นเขาหรือไงชีวิตที่เกิดมาจนถึงทุกวันเนี้ยก็มีความสุขที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเท่าไหร่บางทีเขาพูดเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้เรื่องแล้วถามว่าเรามีความสุขหรือเปล่าเราก็มีความสุขมันเกิดขึ้นจากการฟังจะเล่าเรื่องของการฟังจริงๆแล้วข้อนี้มันอยู่ในพุทธานุมัติกับสุตตะที่ทำให้เกิดความเจริญในวัฒนมุกแต่จะมาสรุปทีหลังกระบวนการฟังเนี่ยพอเราฟังปุ๊บเราพิสูจน์ไงเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบฟังอะไรอย่างเดียวอะเป็นนิสัยเลยฟังถ้าเกิดว่าไม่ฟังก็ไม่ฟังเลยถ้าฟังแล้วก็ต้องพิสูจน์หรือวิเคราะห์ว่ามันจริงหรือมันไม่จริงแต่การวิเคราะห์นี่มีความเสี่ยงสูงมากในอดีตถ้าเกิดเรามีอัตตาตัวตนเนี่ยในการวิเคราะห์เนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยก้าวร้าวแล้วก็หยาบแต่ถ้าเกิดว่าเราวิเคราะห์ด้วยความเห็นเข้าใจในสิ่งที่เรามองว่าเขาเป็นเขาเราเป็นเราเราไม่ต้องเอาไปนั่งเปรียบเทียบกันการวิเคราะห์น่าจะออกมาตรงแล้วก็เราจะได้ประโยชน์แต่ถ้าเราเอาเราถ้าเป็นฉันถ้าเป็นเธออยู่อย่างเงี้ยนะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่จากการวิเคราะห์เพราะว่ามันยิ่งวิเคราะห์ไปมันยิ่งมีตัวเราเข้าไปเยอะขึ้นเรื่อยๆอัตราตัวตนมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะท่านญาติธรรมฟังตอนนั้นตัวเองฟังแล้วพอฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เข้าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันก็ต้องได้ฟังเป็นช่วงๆฟังจากอาจารย์นี้สู่อาจารย์นี้
ฟังจากอาจารย์นี้สู่อาจารย์นี้ฟังจากอาจารย์นี้สู่อาจารย์นี้ฟังแล้วมันก็ค้นต่อไปจากการฟังค่ะพออาจารย์นี้พูดว่าอะไรต่อเราก็ต่อพออาจารย์นี้พูดว่าอะไรต่อเราก็ต่อไปเรื่อยจนมันไม่มีทางออกคำว่าทางออกในที่นี้คืออะไรทางออกจากความสนใจเรื่องนี้เลยนะมันกลายเป็นว่าชีวิตเนี่ยมันมีความสนใจเรื่องนี้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็ไม่คิดจะออกเพราะมันยังไม่ถึงที่สุดของความเข้าใจมันรู้สึกว่าชีวิตมันมีอะไรที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าการฟังแล้วเราพิสูจน์เนี่ยมันทำให้เรามีพลังในการที่จะอยู่กับสิ่งที่เราเนี่ยค้นคว้าแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังแล้วเราปล่อยให้มันผ่านไปมันก็ผ่านไปเรื่อยอ่ะชีวิตเราจะไม่ได้เริ่มต้นสักทีมันจะขาดกระบวนการเริ่มต้นของชีวิตถ้าเราจะเริ่มต้นทั้งทีเนี่ยมันต้องลงไปในเรื่องของเรื่องเดิมที่เราตั้งใจเอาไว้ลงไปเรื่องนี้ทำดีขนาดนี้แล้วอนาคตต้องพัฒนาสู่ความดีที่มีอยู่ให้มันขึ้นเหมือนกับคนทำงานคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนงานบ่อยๆนะจริงไหมคะเขาไม่ได้เปลี่ยนงานบ่อยๆทำอันนี้หน่อยนึงสมมติขายของอ่ะขายขนมโอ้ยคนไม่กินเลยเปลี่ยนขนมดีกว่าไอ้คนที่ชอบยังไม่มาเลยอ่ะขายไป2วันไอ้คนที่ชอบของที่เรากินที่ชอบในฝีมือของเราเนี่ยยังไม่มาเลยเปลี่ยนแหละทำไม่นั้นคนก็ไม่กินไม่เห็นดีเลยคนสมัยนี้กินของยากมากเลยเปลี่ยนไปเรื่อยไอ้การพัฒนาทำของที่เราทำขายเนี่ยมันก็ไม่มีทำไป2วันน่ะมันจะไปอร่อยอะไรอ่ะมันก็ต้องทำแล้วทำอีกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของที่เราทำขายให้มันดีขึ้นเรื่อยๆลองปรับปรุงดูสิคนที่เขามากินเขาจะกลับมากินไหมหรือคนที่กินแล้วเขาว่ายังไงมั่งปรับปรุงอดทนเปลี่ยนแปลงอยู่แต่เรื่องนั้นอะอยู่เรื่องนั้นมันสักปี2ปี3ปีของกินแล้วก็พัฒนาตัวของเราไปเรื่อยๆทนที่จะทำรอดูคนที่เขามากินสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องเจอคนที่ชอบกินของเราหรือเราทำแล้วมันได้ดีเนี่ยเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องนี้ก็คือคนที่มีความสามารถนั่นเองแต่ว่าเราเปลี่ยนไปเรื่อยเราจะเก่งอะไรไม่เก่งอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ชำนาญการแต่ละเรื่องเนี่ยเขาอยู่ได้เพราะความอดทนอย่างบางคนทำงานราชการเนี่ยตัวเองก็ยังแบบโอ้โหสมัยก่อนนะเขาอยู่ไปได้ยังไงเคยถามด้วยซ้ำบางคนก็อยู่เพื่อที่จะเอาบำเหน็จบำนาญก็ต้องทนนะแต่บางคนอยู่เพราะความรักในหลวงรักประเทศชาติก็มีนะอย่าไปดูถูกว่ามันไม่มีคนแบบเนี้ยเขาก็มีถ้าเขาอยู่เนี่ยเขาจะเป็นประโยชน์มากเลยเขาคิดอย่างนั้นก็มีอยู่ช่วยงานหลวงไปซะก่อนไม่มีเขามันก็ลำบากบางทีจ้างต่อก็มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นผู้ชำนาญการพอมันเป็นผู้ชำนาญการมันมีคนยกย่องมีคนสรรเสริญมันก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำทำอะไรยังไม่ถึงไหนเลยก็แก๊กแก๊กเหยาะเหยาะแย่แย่แล้วเราก็บอกว่าไม่เห็นมีใครชื่นชมเราเลยมันต้องทนอ่ะทนมาจนไม่รู้จะยังไงอ่ะเอาง่ายๆเนี่ยอย่างตัวเองสอนวิปัสสนาผู้หญิงอ่ะตอนเริ่มสอนกรรมฐานแบบเต็มตัวเลยเนี่ยคืออายุ36 37สอนเต็มตัวแต่ล่วงหน้าเนี้ยก็ทำงานศาสนาเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้ช่วยพาเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยตั้งแต่20ปลายๆล่ะแต่เริ่มสอนสอบอารมณ์เนี่ยมีการสอบอารมณ์เนี่ยคือ36ก็ปรากฏว่าด้วยอายุด้วยวัยเนี่ยมันก็มีอะไรมากระทบเยอะเหมือนกันคนก็ดูถูกบางคนที่เขาฟังธรรมะรู้เรื่องเขาฟังเราแล้วเขาก็ให้กำลังใจเขาชมเราว่าเรามีความเข้าใจทั้งนู้นอย่างนี้เห็นความตั้งใจของเราอะไรเงี้ยแต่คนที่ไม่เข้าใจมันไม่ใช่น้อย
ลองคิดดูเดียวว่าหัวใจของคนที่มันทำงานแล้วมันด้วยความรักในงานนั้นอะแต่ไม่มีคนชมอะคนชมมันน้อยกว่าคนว่านะบางคนก็ดูถูกว่าจะไปได้หรือจะทำได้หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราอ่อนแอเนี่ยเราสู้ความรู้สึกแบบนั้นไม่ได้นะมันก็ต้องเลิกมันก็ต้องเลิกก่อนล่วงหน้านั้นก่อนที่จะมาเป็นวิปัสสนาอาจารย์เนี่ยเป็นเหมือนก็เรียกเป็นแม่งานเป็นผู้นำบุญมาตั้งแต่อายุ20ปลายๆ28 29หน้าตามันก็จะอายุน้อยนะกลัวผู้ใหญ่นะแล้วทำงานวัดเนี่ยมันมีแต่ผู้ใหญ่เด็กมันก็น้อยเหลือเกินชุดที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยที่ใส่เนี่ยเอาชุดนี้เลยก็ได้ตัดตั้งแต่อายุ29ชุดเนี่ยนะคะใส่มาเพราะว่าเพื่อที่จะให้เราเนี่ยดูภูมิฐานขึ้นให้ดูน่าเชื่อถือให้ดูมีอายุเพราะว่าบางทีเนี่ยเครดิตมันอยู่ที่อายุด้วยประสบการณ์แต่พอวันนี้ไม่ต้องเอาชุดช่วยแล้วค่ะเขาเรียกว่ามีอายุสมความปรารถนาละไม่ต้องอายุช่วยละแต่ก่อนต้องใช้ชุดช่วยผ่านเหมือนกับเหล็กที่มันจะเป็นมีดได้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการถูกตีถูกทั้งความร้อนถูกทั้งความเย็นถูกตีมีดมันถึงจะเป็นมีดที่มีคุณภาพได้คนก็เหมือนกันถ้าคนไม่รู้จักความอดทนที่จะทนต่อคำสรรทนต่อคำดินทาแล้วไม่หลงไหลไปคำสรรเสริญคำสรรเสริญนี้ก็อันตรายนะท่านญาติธรรมนอกจากว่าคำสรรเสริญเป็นสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับเราเนี่ยคำสรรเสริญเองเนี่ยบางทีก็ทำให้เราหลงตัวเองไปไม่ถึงดวงดาวพอเรารู้สึกว่ามีคนมาชมเราหน่อยเดียวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเราเก่งพอเราเก่งแล้วเนี่ยคนรอบข้างเราจะไม่เก่งเลยพอคนรอบข้างเราไม่เก่งเนี่ยพอคนเก่งจริงๆเนี่ยเราไปเจอเขาเนี่ยแทนที่เราจะมีความอ่อนน้อมพร้อมที่จะรับความรู้จากคนอื่นที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยใจของเราจะแข็งกระด้างแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบไปวัดกับคนอื่นตลอดเวลาจึงเจอเด็กอยู่คนนึงเป็นลักษณะแบบนี้เลยอายุน้อยกว่าเกือบ30ปีแต่เขาถูกชมไงเขาถูกผู้ใหญ่ชมว่าเขาเก่งเขาอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเขาไม่ได้ดูเลยว่าคนที่เขาจะประสบความสำเร็จหรือจะมีอายุหรือมีอะไรขนาดเนี้ยจะเป็นยังไงเด็กคนนั้นก็เลยอยู่นอกสายตาของผู้ใหญ่หลายๆคนที่จะให้ความเมตตาและให้ความรักไม่มีน้อยมากถ้าเขารู้นิสัยปุ๊บเนี่ยเขาจะสนิท กับผู้ชายได้ง่ายแล้วเขาจะไม่ชอบผู้หญิง เด็กคนนี้ก็ทำให้เรามองเห็นถึงตุ๊กตาตัวอย่างที่เราจะสามารถที่จะนำตุ๊กตาตัวเนี้ยไปตั้งให้คนอื่นเขาดูให้เขารู้ว่านี่แหละโทษของการถูกชมเนี่ยมันมีโทษแค่ไหนทั้งที่ยังไม่ได้มีความรู้เลยนะเขาแค่ชมว่าอนาคตจะเก่งอ่ะคือตอนนี้ยังไม่เก่งนะมีแววว่าอนาคตจะเป็นคนเก่งอย่างนี้แน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแค่บอกว่ามีแววเนี่ยจิตใจมันฮึกเหิมมันเติบโตขึ้นมาทันทีเลยกลายเป็นว่าไปวัดไปเปรียบเทียบตัวเองกับผู้ใหญ่สอนคนนั้นสอนคนนี้ทั่วไปหมดเปรียบเทียบไปดูถูกทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีความรู้กลายเป็นคนก้าวร้าวคือตอนคบแรกๆเนี่ยคนเรามันมีเสน่ห์ในตัวเองเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะมันมีเสน่ห์ตัวเองคนละเรื่องคนละด้านบางคนก็มีเสน่ห์ในการพูดดูฉลาดดูฉะฉานเนี่ยแต่พอเราพูดเป็นนานๆเนี่ยคำพูดของเรามันเริ่มโผล่กิเลสออกมากิเลสที่มันโผล่ออกมาเนี่ยมันจะทำร้ายตัวเราแล้วเขาเนี่ยการดูถูกคนอื่นคุยเป็นนานๆเริ่มจะคุยแข็งเริ่มที่จะเก่งกว่าเริ่มที่จะมันก็กลายเป็นว่ามันหมดเสน่ห์ลงไปอ่ะชีวิตมันหมดเสน่ห์ค่ะท่านญาติธรรมค่ะสวัสดีค่ะคุณโบอยู่ที่ไหนเอ่ยไม่มาหากันในวัดเลย นะคะก็หลายๆท่านก็ทักกันเข้ามานะคะก็ทีนี้เนี่ยในวัฒนมุกเนี่ยเมื่อวานเราพูดกันไป3ข้อ2ข้อวันนี้ก็ต่อก็คื
การไม่มีโรคคือไม่เมาในสังขารการมีศีลข้อที่3คือพุทธานุมัติอยากจะเอาข้อนี้มาพูดเรียงกัน2ข้อกสุตตะนี่แหละค่ะเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วอธิบายไปแล้วล่ะอธิบายไปทุกข้อละแต่ตอนนี้เอามาใส่ว่ามันคืออะไรในหลักธรรมะที่มันจะทำให้เราเนี่ยเจริญมันมีวัฒนมุกเนี่ยชื่อคุ้นๆไหมคะว่ามันอยู่ตรงข้ามกับอะไรวัฒนมุกมันอยู่ตรงข้ามกับอบายมุกไงอบายมุกอบายมุกคืออะไรอบายมุกคือช่องทางแห่งความเสื่อมอบายมุกคือทางแห่งความพินาศค่ะทางแห่งความพินาศเหตุแห่งการย่อยยับอันนี้คืออบายมุกวัฒนมุกเนี่ยเป็นทางแห่งความเจริญมันตรงกันข้ามกันจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านเนี่ยก็ไม่ได้มีเวลาที่จะศึกษาธรรมะไม่ได้มีเวลาที่จะอ่านก็ถือโอกาสตรงนี้เนี่ยนำหลักธรรมหมวดธรรมต่างๆเนี่ยมาอธิบายแล้วก็นำมาใช้ได้จริงธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีไว้ท่องและสอบให้มันผ่านแล้วก็ดูว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีเอาไว้เพื่อที่จะนำมาปฏิบัติจริงให้หัวใจของเราเนี่ยมันมีความสุขจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยจะต้องเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปเหมือนกับการชำนาญการในเรื่องราวต่างๆที่ได้อธิบายไปเบื้องต้นว่าเรายังลงไม่เต็มที่เลยเอาง่ายๆเนี่ยแค่โยมบางคนเนี่ยโยคีมาปฏิบัติธรรมเนี่ยยกตัวอย่างมันปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่สงบมันปวดขามันไม่ได้เชื่อหรือเปล่าเขาว่ามีคนบางคนที่ติดอยู่ที่ความปวดแล้วบอกตัวเองปวดแล้วมันทำไม่ได้ถ้ามันไม่ปวดมันถึงจะทำได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยการปวดขาเจ็บขาเนี่ยมันเป็นด้วยกันทุกคนอ่ะคนอื่นที่เขาทำได้คือเขาผ่านตรงนี้ไปแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าของอ้างว่าคนอื่นเขาไม่ปวดเขาเลยทำได้เจ้าของปวดก็เลยไปไม่ได้มีเหตุผลอยู่ตรงนี้ตลอดเลยแต่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันคือกระบวนการที่ทำให้เราเนี่ยผ่านพ้นแล้วก็จิตของเราเนี่ยถูกฝึกความเจ็บมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยฝึกความอดทนความเจ็บที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเราในการปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตมันได้ถูกฝึกรู้หนอรู้หนอทนเจ็บอึดอัดก็ทนเครียดก็ทนอะไรก็ทนบางคนบอกว่าไม่รู้จะฝึกเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรไม่เห็นมันได้อะไรเลยตอนฝึกแต่เขาไม่รู้หรอกว่าจิตที่มันถูกฝึกแบบนี้แล้วเนี่ยพอตอนที่เขาไปเจอปัญหาที่มันอึดอัดมันลำบากมันทนไม่ไหวแล้วเขาจะอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขกว่าใครๆอันนี้ต่างหากที่คนไม่เข้าใจว่ามันใช้ยังไงมันใช้อย่างนี้แหละตอนที่ฝึกเนี่ยมันเจอความเจ็บถ้าเจ็บอยู่ในบัลลังก์ปฏิบัติธรรมยังไม่ได้อะอย่าได้ไปคิดเลยว่าชีวิตข้างนอกตัวเองจะมีความอดทนสูงมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตมันไม่ได้ถูกฝึกอะที่เรามาฝึกเนี่ยคือเรามาฝึกจิตไม่ได้มาฝึกท่าทางว่ามันจะต้องทำช้าช้าช้าแบบไหนถึงจะสวยทำแบบไหนถึงจะดูดีคนอื่นมองมาแล้วชื่นชมไม่ใช่เราไม่ได้ห่วงว่าใครจะชื่นชมเราหรือใครจะไม่ชื่นชมเราแต่สิ่งที่เราห่วงคือสติของเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าคนที่จะมีความสุขได้คือคนที่อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นนี่คือความจริงเราสังเกตไหมคะว่าบางทีเนี่ยที่เราทุกข์อ่ะเพราะเราไปคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงทำยังไงชีวิตเราถึงจะดีขึ้นเราจะต้องทำยังไงวางแผนให้ลูกวางแผนให้หลานอนาคตตัวเองคิดจบไปแล้วเอาอนาคตของคนอื่นมาคิดอีกไปวางแผนอนาคตให้ชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยทุกข์ยิ่งอนาคตของคนอื่นยิ่งยากเพราะมันไม่ใช่ตัวเราอะเราก็ทำในสิ่งที่เราวางแผนไม่ได้คนคนนั้นมันอาจจะไม่ทำตามที่เราวางแผนแต่เราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเขาเองเขาก็ไม่รู้ตัวเองว่าเขาทำได้หรือทำไม่ได้ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาอีกวางอนาคตลูกวางอนาคตหลานสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกหลานไม่ทำตามทุกทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยเรากำลังนั่งอยู่สบายสบายมีน้ำไหลผ่านมีบ้านที่มีความสุขมีลูก
ที่น่ารักมีหลานที่น่ารักเข้ามาถามเรากินอะไรหรือยังทำอะไรหรือยังปัจจุบันนี้มันมีความสุขอยู่แล้วแต่ปรากฏว่ามันเป็นอนาคตมาเป็นทำให้สูญเสียความสุขในปัจจุบันของเราตัวเองนะหลายท่านเป็นแบบนั้นหรือเรื่องราวต่างๆในอดีตที่มันผ่านไปผ่านมาแล้วเคยมีใครทำร้ายเราเคยมีใครทำนู่นทำนี่กับเราคิดแล้วมันเสียใจคิดแล้วมันน้อยใจแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นปัจจุบันอย่างที่ลูกมีลูกหลานมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มีอาการการกินมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสมบูรณ์ทั้งที่ปัจจุบันมันน่าจะมีความสุขเราดันเอาอดีตของเราเนี่ยมาทำลายความสุขในปัจจุบันของเราซะแล้วคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราเพื่อนเราก็ดีอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งบุคคลหลายคนแม้กระทั่งตัวเองก็มีปัญหาแบบนี้อยู่เหมือนกันที่ผ่านมาสมมุติว่าเราเจอใครสักคนหนึ่งเขาอาจจะเคยทำร้ายเรามาก่อนหรืออาจจะไม่ดีกับเรามาก่อนแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขาดีอยู่ณปัจจุบันเขาดีอยู่กับเราแทนที่เราจะเอาเวลาที่อยู่ร่วมกันในปัจจุบันเนี่ยทำในสิ่งที่ดีๆร่วมกันคนเราเนี่ยมันจะมีความสุขด้วยกันก็ต่อเมื่อมีบุญร่วมกันบุญร่วมกันก็คือทำความดีร่วมกันทำไมเราไม่เอาปัจจุบันที่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยทำความดีร่วมกันล่ะมันจะได้มีความสุขเราอยู่ด้วยกันกับเขาเนี่ยเราดันเอาอดีตที่เรามีปัญหากับเขาไม่พอใจไม่อะไรกับเขาเนี่ยขึ้นมาคิดอย่างเช่นเรามีเพื่อนเนี่ยยกตัวอย่างเพื่อนเราชวนเราไปทำอะไรสักอย่างนึงเฮ้ยไปทำไอ้นี่กันชวนไปทำบุญเราก็คิดในใจไม่ไปกับมันหรอกที่ตอนที่เราชวนเนี่ยมันยังไม่ไปกับเราเลยอันเนี้ยบางทีบางคนคิดไม่ถึงคิดว่าเป็นชีวิตประจำวันนะแต่ความจริงมันไม่ใช่ไม่ไปกับมันหรอกที่เราชวนยังไม่ไปเลยเพราะฉะนั้นมันชวนเราก็ไม่ไปสุดท้ายแล้วเนี่ยปัจจุบันที่เจอกันเนี่ยตอนนี้น่ะจิตเขาดีอยู่เขาอยากจะทำบุญการให้อภัยจากหัวใจของเราที่มันมีอยู่เนี่ยมันคือบุญหนึ่งบุญละที่เรามีส่วนบุญที่สองเนี่ยก็คือเขาชวนเราไปทำบุญเราก็ได้บุญในปัจจุบันเลยแต่เราดันเอาอดีตเนี่ยมาทำลายบุญในปัจจุบันของเราเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าชีวิตเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้มีเวลาให้เรางอนไม่ได้มีเวลาให้เราไปนั่งโกรธคนอื่นแล้วมันมาชดเชยเวลาให้ทีหลังชีวิตไม่ใช่เหมือนการเตะฟุตบอลนะมีทดเวลาให้เวลาบาดเจ็บเวลาเสียหายอะไรต่างๆไม่ใช่เกมกีฬาที่จะทดเวลาให้ดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคือสิ่งที่เราแตะต้องได้ใกล้ที่สุดแต่ปรากฏว่าเราชอบเอาจิตของเราเนี่ยไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเราชอบเอาจิตของเราเนี่ยไปยังอดีตที่ผ่านมาแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นการฟังนะเห็นไหมตอนนี้ท่านอาจารย์กำลังฟังอยู่มันทำให้เกิดกระบวนความคิดว่าเอ้ยจริงๆด้วยอาจารย์พูดถูกทีนี้เนี่ยพอจริงๆด้วยแล้วพูดถูกเนี่ยมันจะจำได้แล้วก็ประทับใจได้ไม่เกิน1วันหลังจากนั้นมาก็ลืมสิ่งที่จะทำให้เราจำได้ก็คือเราต้องลงมือปฏิบัติเอ๊ะทำไมอาจารย์ถึงพูดแบบนี้แสดงว่าอาจารย์ต้องทำอะไรมามั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ทำอะไรมามั่งก็ทำเหมือนกับที่ทำมันคือการแบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับกันนั่นเองทีนี้ตรงนี้แหละคำว่าพุทธานุมัติหลายคนบอกเอ๊ะอาจารย์ไม่เห็นอธิบายสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จึงขออ่านในหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์นะพจนานุกรมพุทธศาสตร์พุทธานุมัติทางที่ทำให้เราเจริญได้นอกจากตัวเราเองแล้วเนี่ยร่างกายที่แข็งแรงกับจิตใจของเราเนี่ย
ที่มีศีลแล้วเนี่ยพุทธานุมัติคือศึกษาแนวทางมองดูแบบอย่างเข้าถึงความคิดพุทธชนเหล่าคนผู้เป็นบัณฑิตดูไอดอลหรือดูคนที่เขาทำมาแล้วอ่ะเขาทำอะไรที่ประสบความสำเร็จเราก็ดูเขาแล้วเราก็ทำตามลองทำดูอย่ามักอ้างว่าเขาทำแบบนี้เพราะเขาเป็นอย่างนี้เขาทำแบบนี้เพราะเขามีแบบนี้หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้เราไม่ได้เริ่มต้นสักทีหนึ่งถ้าเราเจอใครที่เขาทำแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นแบบนั้นที่เป็นความดีนะเราลองทำดูเลยค่ะแล้วเราจะได้แบบใหม่ที่เป็นรูปแบบของเราเมื่อเราเจอปัญหาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราจะสร้างรูปแบบใหม่อะไรที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราได้แต่ถ้าเราไม่ลงมือเนี่ยได้แต่คิดมันก็อยู่ในความคิดมันก็ไม่ได้อะไรสักทีหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะสุตตะนะคะวัฒนมุขหกนอกจากว่าเราดูแบบอย่างแล้วเนี่ยเราต้องฟังในที่นี้สุตตะหมายถึงใฝ่เล่าเรียนหาความรู้ฝึกฝนให้เชี่ยวชาญทันต่อเหตุการณ์นะคะก็คือทันต่อเหตุการณ์คือสุตตะเนี่ยมันต้องฟังบ่อยๆฟังมากๆถ้าฟังไม่มากก็อ่านมากๆอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะทีนี้เนี่ยธรรมชาติของคนเนี่ยมันจะมีกิเลสลึกๆอยู่อันนี้เราพูดถึงเรื่องของในตำราแต่ความจริงเนี่ยมันมีอะไรเยอะแยะที่เราจะปฏิบัติตามเนี่ยมันยากทีนี้วัฒนมุขวันนี้อยากขอให้จบไปเลยนะคะจะได้เริ่มต้นเรื่องใหม่ธรรมานุวัตคือดำเนินชีวิตกิจการงานโดยธรรมคือประกอบอาชีพที่มันถูกต้องตามธรรมไออาชีพที่มันถูกต้องตามธรรมได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากกระบวนความคิดที่มันถูกต้องถ้าเราเนี่ยมีแนวทางรูปแบบต้นแบบที่ดีมีความเข้าใจที่ดีอาชีพของเราเนี่ยมันก็จะไปในทางที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความคิดไม่ดีเนี่ยเราจะหาเหตุผลให้กับอาชีพที่ไม่ดีเสมอๆนะคะอรินตานะคะคือการเพียรพยายามไม่ย่อท้อมีกำลังใจแข็งกล้าไม่ท้อถอยเฉื่อยช้าเพียรก้าวหน้าเรื่อยไปข้อนี้สำคัญคือทำอะไรเนี่ยถ้ามันยังไม่สำเร็จเนี่ยก็แปลว่ายังไม่ถึงเหมือนเดินทางไกลๆอ่ะถ้ามันยังไม่ถึงจุดหมายก็แสดงว่ายังไม่ถึงเพราะฉะนั้นต้องเดินต่ออย่างเดียวไม่มีเอ้ยไปที่อื่นใหม่ดีกว่าไหมที่นี่มันรู้สึกจะไกลไปมันเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าจิตเนี่ยมันอ่อนแอจิตมันไม่มีกำลังที่จะสู้กับความลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยในการทำอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยลึกๆการฟังธรรมอย่างที่จะอธิบายเพราะว่าเวลาก็จะหมดละคนที่เคยทำอกุศลกรรมมามากๆมันเหมือนก็จะมีอะไรบังตาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่บังตามันคือกิเลสที่เราเนี่ยคุ้นเคยไอ้กิเลสที่มันคุ้นเคยกับเราบ่อยๆเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยให้เราไปนั่งฟังธรรมเนี่ยโดยเฉพาะธรรมะที่เราไม่ค่อยคุ้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายแล้วเราไม่อยากฟังจนกว่าอย่างพุทธองค์เนี่ยแสดงธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยจะทรงแสดงถึงทุกข์ของคนแต่ละคนแล้วก็โยงเข้าสู่ธรรมะได้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังพุทธเจ้าแสดงเนี่ยจึงเข้าใจธรรมะได้ดีแต่หลายๆคนเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่อยากฟังไอ้ความที่เราไม่อยากฟังเนี่ยแหละมันคือความคุ้นเคยกับกิเลสของเราไงเอ้ยไปกินเหล้าดีกว่าไปเล่นไพ่ดีกว่าสนุกกว่าฟังธรรมไม่สนุกเพราะจิตของเราเนี่ยมันไม่น้อมไปในเรื่องของการทำความดีแต่จิตของเรามันผูกอยู่กับเรื่องนี้บางคนเนี่ยมาได้เป็นระยะนะคะเคยเจอหลายคนเหมือนกันพอเราพาเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็มาพูดธรรมะเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่ด้วยจิตของเขาเนี่ยที่มันสะสมอกุศลไว้มากเนี่ยพอเขาไปเล่นไพ่เขาไปเล่นการพนันเขาก็จะไหลไปสู่วงจรนั้นแล้วกลับมาไม่ได้อีกเลยกว่าเขาจะกลับมาอีกเขาก็ต้องทุกข์อีกเป็นอย่างนี้ตลอดทุกข์จนไม่มีทางไปทุกข์จนไม่มีทางออกถึงจะกลับมาหาธรรมะ
มันเหมือนกับมันแทบจะเยียวยาไม่ได้แล้วอะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยธรรมะโรงพยาบาลยังมีห้องฉุกเฉินธรรมะก็มีแผนกฉุกเฉินเหมือนกันคือจิตเนี่ยถึงเราจะเศร้ามาขนาดไหนก็แล้วแต่สังเกตไหมคะว่าคนที่มีความทุกข์มีความไม่สบายกายมีความไม่สบายใจมาขนาดไหนเนี่ยพอเข้ามาในรั้วเขตของวัดกับเกิดความชุ่มเย็นเกิดรู้สึกมันดีมันสงบพลังของคนที่อยู่ในวัดที่มันมีความสงบเนี่ยแม้กระทั่งบางคนเนี่ยตอนที่ตัวเองอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ยังทำไม่ได้อย่างที่คนในวัดเขาทำแต่เราก็ยังอุตส่าห์จับผิดคนในวัดได้ดูสิอยู่วัดแล้วยังเป็นอย่างนี้อีกกิเลสมันตัวเดียวกันเขาก็ยังออกจากเรือนมาอยู่ที่วัดไอ้กระบวนความคิดแบบเนี้ยมันเป็นกระบวนความคิดที่ทำร้ายตัวเองสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องบันทึกเอาไว้ในหัวใจของเราอยู่ตลอดเวลามันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันมีคุณภาพแล้วก็มีความเมตตาคือไม่ว่าใครที่อยู่ข้างหน้าเราจะอยู่ในสถานะไหนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นคนดีในสังคมหรือไม่เป็นคนดีในสังคมจะเป็นคนอยู่วัดหรือจะเป็นคนอยู่บ้านจะเป็นคนมีความรู้หรือจะเป็นคนไม่มีความรู้ถ้าทุกๆคนที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่พระอรหันต์การที่กิเลสของเขาจะออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเราอย่าเอาใจของเราเนี่ยไปมองไปคิดแล้วก็เอาปากของเราวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดโทษเกิดกรรมกับตัวเองมันไม่คุ้มมันน่าสงสารนะตัวเองทุกวันเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่สะเทือนใจที่สุดทุกวันนี้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับตัวเองแต่อาจจะเป็นเรื่องเล็กสำหรับคนอื่นๆอาจจะรู้สึกมันไม่มีค่าอะไรแต่สำหรับตัวเองเนี่ยคิดว่าการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลอื่นๆจากความรู้ที่ไม่มีของเราเนี่ยมันคือหลุมกับดักที่ทำให้เราเนี่ยได้รับโทษรับทุกข์ในอนาคตการมองคนอื่นจากอัตตาของตัวเองเนี่ยมันกลับทำให้เราเนี่ยมีกิเลสหนาขึ้นแล้วเราก็ได้เขาเรียกว่าแล้วเราก็ไม่ได้มีมิตรเพิ่มขึ้นเราอาจจะมีศัตรูเพิ่มขึ้นมันไม่คุ้มค่าเพียงแค่เรามองว่าคนคนนี้อยู่วัดไม่ควรเป็นแบบนี้เลยจากพฤติกรรมของเขาอะไรสักอย่างนึงแล้วเราก็มีสายตาที่รังเกียจคนอื่นไอ้สายตาที่มันรังเกียจคนอื่นแบบเนี้ยมันกลับกลายเป็นการทำร้ายตัวเองของเราไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่ใช่พระอรหันต์เขาจะไม่มีกิเลสทำไมคุณไม่อภัยอ่ะในเมื่อกิเลสของคนอื่นเนี่ยที่มันจะโผล่ขึ้นมาในช่วงที่เขาขาดสติเราเองเนี่ยเราก็ยังมีกิเลสเลยเราก็ต้องให้อภัยคนอื่นด้วยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถามว่าอ้าวแล้วทีนี้ไอ้คนที่มีกิเลสเยอะๆจะปล่อยให้มันมีกิเลสทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาหรือยังไงก็พระพุทธเจ้าก็ตัดให้เลือกไงครบอะในมงคลสูตรอะอเสวนาจะพาลานังอะถ้าคนคนนั้นมีกิเลสอยู่เรื่องเดิมๆไม่พัฒนาตัวเองเราอยู่กับเขาเราก็พัฒนายากเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาซะห่างๆจะเข้าไปแต่จิตของเราก็ต้องเมตตาอย่างนั้นเนี่ยจิตของเรามันก็จะดีตลอดเลยคนจะดีหรือคนจะไม่ดีคนจะชั่วหรือคนจะไม่ชั่วหรือคนจะเป็นยังไงก็แล้วแต่จิตของเรามันก็ดีคุ้มค่าไหมเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีความสุขได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนนี่คือจุดเริ่มต้นของความเจริญนะคะท่านที่ทำจุดเริ่มต้นของความเจริญต้องไม่ท้อที่จะทำความดีอะไม่ท้อที่จะที่พระเจ้าแนะนำมาในวัฒนมุกเนี่ยก็คือนะเมื่อเรามีร่างกายแข็งแรงแล้วต้องไม่ประมาทในสังขารมีศีลอยู่เป็นปกติมีต้นแบบของความดีจะได้มีกำลังใจว่าเออทำดีแล้วมันได้ดีนะต้นแบบของความดีเนี่ยมีการฟังต่อเนื่องไม่ย่อท้อธรรมานุวัตรคือดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็อรินตาก็คือความเพียรตราบใดที่ยังไม่ถึงจุดหมายอย่าหยุดการเดินไปก็ต้องเดินไปอย่างมีสติไม่ใช่เดินไปด้วยความโลภหรือความอยาก
เวลาหมดค่ะท่านญาติธรรมนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านญาติธรรมบ้างในวันอาทิตย์นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการพักผ่อนนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ